ภายในเดือนนี้นะครับเปิดตัวแน่นอนรอบสื่อส่วนเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเดือนเมษานะครับวันที่20เมษาเปิดตัวพร้อมกันทั่วประเทศครับแต่รอบสื่อวันที่อุบไว้ก่อนวันที่เท่าไหร่อุบไว้ก่อนแต่ว่าเป็นเดือนมีนา2567นี่เองครับใครที่กำลังรอชมรอติดตามกับรุ่นไฮลักรีโอแมนเชนครับ2024รอติดตามชมกันได้เลยนะครับถ้าเปิดตัวแล้วนะครับรถจริงมาแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้แฟนๆได้ชมได้ดูกันสวัสดีครับแฟนๆวัสพลวันนี้เราพามาชมไฮลักรีโอดีรถที่เราเห็นอยู่นี้ครับเป็นไฮลักรีโอ4ประตูครับกีรันเนอร์นะรุ่นนี้มากับขุมพลังครับ 2,400cc 150แรงม้ามากับชุดแต่งโมบิฟายครับยังหล่อเลยนะฮะชุดแต่งโมบิฟายนะครับชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่ 25,000 บาทให้อะไรมาบ้างครับให้กันชนหน้าทั้งชิ้นเลยนะครับชิ้นใหญ่เลยนะครับเป็นแบบประกบเลยครับก็คือครอบทั้งชิ้นใหญ่ๆเลยครับนะครับเห็นรอยครอบไหมนะครับครอบทั้งชิ้นเลยนะฮะครอบถ้าดูใกล้ก็จะเห็นว่ามันครอบอย่างรอเลยมีชุดกันชนด้านหน้าครับกันชนด้านหน้าแล้วก็ชุดกันกระแทกหรือว่าตัวกับข้างครับข้างประตู4ชิ้นแล้วก็กันชนท้ายครับราคาอยู่ที่ 25,000 บาทชุดนี้ใครชอบสั่งแต่งเพิ่มเติมได้นะนะครับเร็วๆนี้สำหรับเจ้าไฮลักรีโอแมนเชนเรลลี่รอติดตามชมกันได้เลยก็เดี๋ยวเล่าข่าวคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าไฮลักรีโอแมนเชนแน่นอนครับถ้าในรุ่น4ประตูยกสูงให้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างบอกเลยว่าในรุ่นนี้ครับในรุ่น4ประตูเพลนเนอร์ภายนอกไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับภายนอกไม่ได้เปลี่ยนเลยทุกอย่างครับภายนอกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมาตรฐานยูโรไฟว์ครับที่มีการปรับเปลี่ยนก็คือมาตรฐานยูโร5มาตรฐานของเครื่องยนต์ครับที่รองรับยูโร5นั่นเองแล้วก็เครื่องเสียงใหม่ครับที่รองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายครับบอกว่าขนาด 10.25 นิ้วขนาดใหญ่มากใครที่ชอบเครื่องเสียงหน้าจอขนาดใหญ่แล้วก็รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายรอได้เลยนะครับเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้ส่วนเปิดตัวนะครับแน่นอนครับเปิดตัวแน่นอนเร็วๆนี้นะครับเปิดตัวเร็วๆนี้เดือนนี้เลยนะครับนับวันถอยหลังได้เลยนะครับแต่ผมก็ยังอุบไว้ก่อนนะครับว่าเป็นวันที่เท่าไหร่แต่บอกเลยว่านับถอยหลังกันได้เลย
ใครที่รอสีรุ่นไบเดอร์เชนครับอดใจรอนิดนึงนะครับเพิ่มเติมคือเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงขนาดใหญ่ขึ้นจาก8นิ้วเป็น 10.25 นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงออโต้ในรุ่นไฮทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยทุกอย่างครับล้อเหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนครับช่วงล่างไม่ได้เปลี่ยนครับคิ้วซุปล้อไม่ได้เปลี่ยนครับโครงสร้างเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแต่รุ่นนี้นะครับอยากอวดชุดแต่งโมบิฟายนะครับชุดแต่งนี่หล่อมากครับอันนี้เป็นคิ้วกันกระแทกครับข้างประตูนะครับคิ้วกันกระแทกข้างประตูสวยสวยส่วนสปอร์ตบาร์ด้านหลังครับมูลค่า 14,500 นะครับ 14,000 อ่ะ 14,000 ท่วน 14,000 ท่วนครับสำหรับสปอร์ตบาร์ด้านหลังถ้าใครอยากได้ติดตั้งทั้งดับเบิ้ลแคปแล้วก็สมาร์ทแคปติดตั้งได้เลยครับสปอร์ตบาร์ 14,000 บาทท่วนครับ 14,000 บาทไฟท้ายเดิมนะครับสลับชุดตกแต่งนี้ครับแน่นอนครับจะชนด้านท้ายครับมีสีขาวตัดแถบสีดำครับด้านหลังสวยมากสวยมากไปท้ายก็ยังสวยแน่นอนครับไม่ได้เชนไม่มีครับปรับเปลี่ยนภายนอกแต่อย่างใดนะในรุ่นดับเบิ้ลแคปหรือว่ารุ่น4ประตูเปลี่ยนในรุ่นแคป Z 4ประตู Z นะครับเปลี่ยนหน้าสวยขึ้นเพิ่มไฟตัดหมอกไฟหน้ารมดำในรุ่นแซดนะแล้วก็เครื่องเสียงปรับจูนเครื่องเสียงใหม่ให้ทัชสกรีนได้ไวขึ้นในส่วนรุ่นพิลาเนอร์ครับพิลาเนอร์รุ่นเริ่มต้นรุ่นเอนทีครับเครื่องเสียงหน้าจอครับ8นิ้วเท่าเดิมนะครับเพิ่มเติมคือปรับจูนหรือว่าอัปเกรดครับอัปเกรดเครื่องเสียงให้ทัชสกรีนได้ไวขึ้นในส่วนของในรุ่นไฮครับในรุ่นไฮมีการปรับเครื่องเสียงใหม่นะครับอัปเกรดเครื่องเสียงให้ขนาดใหญ่ขึ้น 10.25 นิ้วแล้วก็กระจกมองหลังครับตัดแสงออโต้ใส่มาให้ส่วนในรุ่น GR นะครับในรุ่น GR Sport แน่นอนครับในรุ่น GR Sport ปรับเปลี่ยนแน่นอนครับหน้าตาครับดุดันเหมือนกับที่ไปโชว์งานงานแข่งรถที่บุรีรัมย์ที่ผ่านมาครับคันนั้นเลยครับที่ไปโชว์ในงานมีปรับเปลี่ยนอะไรบ้างครับแน่นอนครับทันล้อครับกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการปรับจูนช็อคอัพครับให้นุ่มขึ้นช็อคอัพก็ยังเป็นโมโนทูบเหมือนเดิมแล้วก็อัปเกรดล้อหลังครับเป็นดิสเบรกครับ
แล้วก็เพิ่มคาลิเปอร์เบรกสีแดงครับทั้ง4ล้อเลยครับในรุ่น GR นะแล้วก็ปรับแรงม้าครับอัปเกรดแรงม้าเพิ่มแรงม้า20ตัวครับเป็น224แรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้น50นิวตันจาก500เป็น550นิวตันเมตรแรงบอกเลยว่าแรงใครที่กำลังรอ GR อยู่นะครับตัวแรงจัดไปเลยนะครับจัดไปส่วนสำหรับรุ่นพิราเนอร์ครับสมาร์ทแคปรุ่นพิราเนอร์สมาร์ทแคปแน่นอนครับอัปเกรดใหม่นะครับอัปเกรดใหม่เป็นหน้าเดียวเป็นหน้าเดียวครับดับเบิ้ลแคปเขาเรียกว่าชุดมินิร็อกโคครับเป็นหน้าครับเดียวกันเลยกับรุ่นพิราเนอร์นะครับเป็นหน้ามินิร็อกโคใส่คิวซุ้มล้อมาให้แล้วก็กันชนท้ายก็เป็นมินิล็อกโคครับเป็นสีเทาเมทัลลิกบอกเลยว่าครับสวยมากรอชมรอติดตามกันเลยครับสำหรับรุ่น New Mighty Change ครับ2024เร็วๆนี้นะครับนับถอยหลังกันได้เลยนะครับนับถอยหลังกันได้เลยครับภายในเดือนนี้นะครับเปิดตัวแน่นอนรอบสื่อส่วนเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเดือนเมษานะครับวันที่20เมษาเปิดตัวพร้อมกันทั่วประเทศครับแต่รอบสื่อวันที่อุบไว้ก่อนวันที่เท่าไหร่อุบไว้ก่อนแต่ว่าเป็นเดือนมีนา2567นี่เองครับรอติดตามกันได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่กำลังรอชมรอติดตามกับรุ่นไฮลักซ์รีโวมินิเชนครับ2024รอติดตามชมกันได้เลยนะครับถ้าเปิดตัวแล้วนะครับรถจริงมาแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้แฟนๆได้ชมได้ดูกันสำหรับไฮลักซ์รีโวมินิเชน2024วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับในคลิปหน้าบ๊ายบาย